นานแค่ไหนถึงจะรู้สึกว่าแบบมันพร้อมแล้วสำหรับครั้งต่อไปหรือมันเริ่มทั้งที่ยังไม่พร้อมอีกมันเริ่มทั้งที่ยังไม่พร้อมครับแต่มันมาในรูปแบบอื่นจริงๆเราก็ยังหนักอยู่อะไรเงี้ยครับยังเฮิร์ตอยู่แผลยังสดแผลยังสดแล้วผมก็ยังก็ใช้ชีวิตต่อแล้วเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราต้องระวังมากขึ้นระวังตัวเองมากขึ้นหมายถึงว่าระวังใจตัวเองอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรด่วนแบบหุนหันพลันแล่นอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งใจเย็นๆพอมีโอกาสได้เจอคนๆนึงรู้จักกันในฐานะพี่น้องก่อนพี่น้องร่วมบริษัทต่างๆอะไรเงี้ยครับก็คือร่วมงานกันใช่ครับต้องเล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยภูมิใจในตัวเองมากเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยเกิดประโยชน์คนอื่นหรือเปล่านะรู้สึกกับตัวเองแบบนี้มาเรื่อยๆนี่เล็กน้อยอะไรเงี้ยครับแล้ววันนึงอ่ะน้องเขาแบบเครียดเรื่องของการทำงานรู้สึกว่าท้อจังเลยมันเหนื่อยมันแบบอยากจะออกจากวงการไม่อยากทำงานแล้วอะไรเงี้ยผมก็นั่งคุยด้วยจำได้ว่าสิ่งนึงที่มันทำให้เขาดีขึ้นคือทัศนคติคือชุดคำพูดสั้นๆหนึ่งคำว่าอยู่กับปัจจุบันเพราะการที่เราไปเจองานหนักโดนดุหรืออะไรก็ตามในก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้ววันนี้เราอยู่ที่ห้องเรานอนอยู่เฉยๆคนที่ดุเราเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วเราจะรู้ว่าอันตรายมันผ่านไปแล้วหรือความรู้สึกไม่ดีมันผ่านไปแล้วเขาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วเขาก็หายอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ขอบคุณมากอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกดีไปด้วยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราช่วยคนได้รู้สึกมีคุณค่ามากรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกดีไปด้วยเลยรู้สึกเฮ้ยทำไมเรารู้สึกรักตัวเองวะอะไรเงี้ยรู้สึกเห็นค่ากับตัวเองที่เราช่วยคนคนหนึ่งได้อะไรเงี้ยครับมันเลยค่อยๆก่อตัวถามว่าเราเริ่มมีความรู้สึกชอบกันไหมชอบครับรู้สึกชอบแต่สิ่งที่บทเรียนครั้งก่อนอ่ะมันทำให้ผมยั้งตัวเองเหมือนกันว่าใจเย็นๆนะช้าเลยช้าๆใจเย็นๆอย่าพึ่งเขาก็รู้สึกว่าถ้าจะเป็นแฟนก็ต้องขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยแล้วผมก็เอ๊ะจะขอดีไหมวะเพราะกลัวพลาดจริงๆครับกลัวว่าจะพลาดจนมันดึงเวลาไปประมาณแบบ3เดือน4เดือน5เดือนอะไรเงี้ยครับกว่าจะขอเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยครับความรักที่เกิดขึ้นนะมันค่อยๆก่อตัวจากศูนย์เลยนะครับค่อยๆก่อตัวขึ้นมาขอตัวขึ้นมาจนเราเริ่มตัดสินใจว่าเราจะรักกันโดยที่มันมีเงื่อนไขบางอย่างตั้งแต่ที่แรกอยู่แล้วที่เราเห็นชัดอยู่แล้วว่าเขาเป็นแบบเนี้ยเขาเป็นคนที่แข็งแรงของเรานะในทัศนคติของเราอะไรเงี้ยเราเป็นคนงองแงนะเราเป็นคนแบบขี้งอนนะอะไรเงี้ยแต่ในวันนั้นผมก็ดันแบบเฮ้ยมันก็ไม่เป็นไรนี่ก็เธอขี้งอนเท่าที่เห็นมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะยากอะไรแล้วผมก็เกิดวิธีคิดใหม่ๆขึ้นมาว่าคือตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้คำตอบของวิธีคิดนี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยคนเราอะเปลี่ยนได้คนเราเปลี่ยนได้ผมเชื่ออย่างนั้นครับหลายคนที่มีความรักเชื่ออย่างนั้นว่าความรักเปลี่ยนโลกเราจะค่อยๆละลายเขาได้ผมรู้สึกอย่างนั้นครับก็ใช้ชีวิตกันมาค่อยๆแอบซอบสิ่งที่มีต่อกันปรับเปลี่ยนหาตรงกลางค่อยๆมันสนุกครับมันสนุกมันมีความสุขดีมันน่ารักดีแล้วมันผ่านมาถึงจุดโมเมนต์นึงที่เขาก็ปรับเปลี่ยนด้วยความรักครับเขาใช้ความรักนำทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ตามที่ความเขารู้สึกนะครับมันเลยทำให้มันดูดีมาตลอดดูดีมาตลอดแล้ววันหนึ่งคำว่าความรักเปลี่ยนคนได้อะมันเริ่มไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดละอยู่ดีๆมันก็ปรับเปลี่ยนทำให้พอเราคนเรารู้จักกันไปมากๆมันจะถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มเป็นตัวเองแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นในแบบที่ตัวเองเป็นแล้วมันทำให้รู้สึกว่าผมดีลกับความเป็นตัวเองแบบเนี้ยไม่ไหวแล้วไม่ใช่ความผิดของใครทั้งสิ้นเลยมันเป็นแค่เรื่องของคนสองคนที่เขาก็ชัดเจนของเขาแบบนี้เราก็ชัดเจนของเราแบบนี้มันไม่เข้ากันไม่พอดีกันมันไม่พอดีกันมันอาจจะให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้เขาเองก็ให้ในสิ่งที่เราต้องการไม่ได้มันเลยทำให้เรามองย้อนกลับไปแล้วเราก็จะรู้สึกว่าผมผิดเองที่ผมตัดสินใจกระโดดเข้ามาในวันที่ผมไม่มั่นใจ
เพราะตั้งแต่ทีแรกที่เขาบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นน่ะในใจผมลึกๆอย่างนึงผมก็รู้นะครับว่าผมไม่ชอบเลยแต่เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนได้ไงครับผมก็เลยมีหวังกับตัวเองว่าเราจะเราลองดูมั้ยอะไรเงี้ยใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนคะในการที่คบกันพยายามจน3ปีครับโอ้ยาวนานคบกันอยู่3ปี3ปีมันเริ่มมันรู้สึกว่ามันไม่ได้อ่ะในปีที่ครึ่งปีท้ายก่อนจะเลิกกันครับซึ่งผมก็ผิดอีกแหละที่ผมไม่พูดกับเขาตั้งแต่วันแรกที่รู้สึกแบบนั้นผมกลัวมันทำร้ายจิตใจเขาด้วยอะไรเงี้ยครับเอาง่ายๆคือคำตอบที่ผมได้ในวันนั้นนะครับผมตัดสินใจผิดผมตัดสินใจผิดที่ก้าวเข้ามาในวันที่ผมไม่พร้อมก้าวเข้ามาทำในสิ่งที่เราไม่มั่นใจแล้วถ้าเราจะไปบอกเขา2ปีครึ่งแล้วไปบอกคำนี้มันทำร้ายกันมากๆครับผมคิดผมลำบากใจมากๆที่จะต้องพูดจนมันอดทนกันมาประมาณครึ่งปีครับมันเกิดเรื่องราวที่มันหนักหนาขึ้นเริ่มหนักขึ้นเริ่มแบบดีลกับปัญหายากมากเริ่มเผชิญปัญหากันยากมากขึ้นเริ่มเหนื่อยกันมากขึ้นมันก็พอแล้วก็ได้อยู่รู้จักสนิทสนมกันอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันค่อนข้างมากอะไรเงี้ยครับมันเลยเกิดความขัดแย้งอะไรอย่างเกิดหลายสิ่งหลายเหตุผลเข้ามาในสมองครับแล้วมันก็มาได้คำตอบอีกตั้งแต่พออดทนมาพอถึงก่อนที่ถึงวาระสุดท้ายครับมันมาได้คำตอบว่าถ้าเราเริ่มรู้สึกถอยมานานแล้วอ่ะแล้วเรายังฝืนยืนอยู่อ่ะเราทำร้ายเขาจริงๆอันนี้ทำร้ายมากกว่าที่เราจะบอกความจริงแต่วันนั้นอีกสุดท้ายบอกไหมบอกครับผมรู้สึกว่ามันปล่อยมานานละเราเลิกกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันช็อกมากครับเพราะอีกแล้วครับผมไปบอกเลิกในวันที่ทุกอย่างดูปกติที่มันเกิดขึ้นในวันแบบนี้เป็นเพราะว่าผมอ่ะคิดอยู่แล้วผมคิดทบทวนตัวเองมาหนักหนามากว่ามันได้ไหมวะมันไปต่อได้ไหมมันยังไงดีแล้วก็ไปบอกเขาพอไปบอกมันก็เกิดหลายๆสิ่งเกิดขึ้นเกิดความช็อกขึ้นทั้งไม่เข้าใจในไม่เข้าใจในตัวเขาในตัวเขาที่ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็อธิบายทุกอย่างให้ฟังว่าเหตุผลมันคืออย่างนี้นี่นี่เราพยายามกันมามากมายแล้วนะมันถึงจุดนึงที่มันแบบมันไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วนี่ก็บอกเลยว่าเสียใจมากๆเหมือนกันเสียใจมากๆแบบผมเคยล้มคลืนมาแล้วครั้งนี้ผมกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่การที่ตึกถล่มแต่มันคือมันทุกอย่างมันเหมือนหยุดเดินนะครับเพราะว่าครั้งนี้มันเป็นการเลิกที่ทำให้หัวใจผมแบบเหนื่อยสุดๆแล้วเหนื่อยล้ามากๆครับเหนื่อยจนแบบเอ้ยเราเจอความรักมาตลอดแล้วสุดท้ายเราก็มาเจอความผิดหวังอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอย่างเงี้ยครับ